ครับมาเจอกันงานชิ้นที่3แล้วนะครับเดี๋ยวเอาเป็นตัวนี้แล้วกันเรียบร้อยแล้วนะครับมีปรับเปลี่ยนท่าทางของตัวละครนิดหนึ่งเดี๋ยวเปรียบเทียบจากรูปสเก็ตช์นะครับนี่ก็ปรับท่าทางนิดหนึ่งจากรูปที่ได้ร่างไว้จะหันหน้ามาทางขวามือใช่ไหมอันนี้ก็ปิดรูปทรงนิดหนึ่งนะครับก็หนึ่งคือแก้นะครับรูปทรงของตัวละครนะครับแต่อันเดิมเนี่ยมันจะเป็นเส้นโค้งนะครับลักษณะเส้นโค้งแต่อันนี้จะเป็นเส้นซิกแซกนิดหนึ่งนะครับเหมือนโพสท่าพวก S curve หรือว่าโพสท่าให้รู้สึกว่านางแบบมีสุดทรงองเอวนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวมาต่อลงสีไกด์กันนะครับหลังจากที่ได้ลงสีไกด์ยังไม่ได้เผื่อขั้นตอนการเก็บแสงนะครับเดี๋ยวตอนท้ายอ่ะมันจะมีแสงที่จะมากระทบฝั่งนี้ครับแสงที่เป็นไฮไลท์ทางนี้ทางซ้ายมือนะครับส่วนแสงที่ฟ้าจะมาทางนี้ทางขวามือนะครับตรงสีผิวอ่ะก็จะให้มีอมสีชมพูนิดนึงนะครับหลังจากไกด์สีแล้วผมก็จะพยายามเติมใบหน้าที่มีการเมคอัพไว้ตามสเต็ปนะครับก็จะแยกพวกเสื้อผ้าไว้นะครับแยกไว้ตามเท่าที่จำเป็นนะครับจากนั้นผมก็มาร์ครอบนอกนะครับถ้าเกิดไม่มาร์คมันก็จะเลยออกมาจากกรอบนะครับทำการมาร์คให้มันเรียบร้อยจากนั้นก็ลงสีแบ็คกราวด์ไปคร่าวๆนะครับเป็นทะเลท้องฟ้าจะไม่ได้เป็นสีฟ้านะครับเพราะว่าทำสีโดยรวมออกมาไม่อยากให้มันฉูดฉาดออกไปนะครับพยายามจะเบรกสีฟ้าลงไปนะครับเพื่อจะผลักสีตัวละครให้มันขึ้นมานะครับเส้นร่างนะครับก็ปรับให้เป็นโอเวอร์เลย์นะครับมันจะผสมสีที่เราทำการระบายไกด์ไว้นะครับก็คือจะบวกสีเข้มขึ้นนะครับค่อยมาเก็บรายละเอียดกันต่อในโปรแกรม Photoshop นะครับ
ครับรูปนี้นะครับเป็นรูปที่3นะครับนี่ผมให้ดู reference นะครับเป็นรูปอ้างอิงที่ผมใช้ประกอบในการวาดนะครับนี่รูปนี้ถามว่าทำไมเราจะต้องมีรูปประกอบในการวาดนะครับเวลาที่ผมไม่ได้หารูปมาประกอบในการวาดอะผมรู้สึกว่างานผมขาดอะไรบางอย่างไปนะครับแม้กระทั่งเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าทำไมเราไม่คิดอะไรที่มันเป็นของตัวเองหรือคิดอะไรที่มันมาจากศูนย์โดยที่เราไม่ต้องหารูปมาอ้างอิงสิ่งที่ผมคำนึงถึงก็คือเรื่องของงานที่มี impact กับคนดูหรือว่างานที่สามารถ connect กับคนดูได้นะครับถ้าวาดงานออกมาจากจินตนาการจากศูนย์เลยเนี่ยผมคงตอบไม่ได้ครับว่ามันคือรูปอะไรนะครับเพราะว่าผมคิดมาจากที่ไม่ได้มีแหล่งอ้างอิงใดๆนึกภาพอะไรไม่รู้ก็เขียนออกมานะครับตรงนี้มันอาจจะไม่มี impact กับคนดูนะครับมองว่าการหารูป reference หรือรูปตัวอย่างรูปอ้างอิงมาประกอบการวาดมันสำคัญนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวเอาไว้เจอกันงานชิ้นหน้าชิ้นสุดท้ายของเซตนี้นะครับครั้งนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ